จอมพลถนอมกิตติขจรเป็นชาวจังหวัดตากโดยกำเนิดเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2454ณบ้านหนองหลวงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากเป็นบุตรคนที่3ของขุนโสภิตบรรณลักษ์หรืออัมพันธ์กิตติขจรและนางลิ้นจี่กิตติขจรมีพี่น้องรวม8คนจอมพลถนอมได้สมรสกับท่านผู้หญิงจงกลจบกระบวนยุทธมีบุตรธิดาด้วยกัน8คนท่านเป็นผู้รักการเป็นทหารมาตั้งแต่เด็กชอบเล่นและแต่งกายเป็นทหารและได้เข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยทหารบกตั้งแต่อายุไม่เต็ม9ปีในด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2463ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบกโดยเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดในชั้นและมีผลการเรียนดีมาโดยตลอดแม้จะเข้ารับราชการแล้วจอมพลถนอมยังมีความสนใจที่จะเรียนรู้ศาสตร์วิชาการต่างๆจนสำเร็จการศึกษาทั้งจากโรงเรียนแผนที่โรงเรียนทหารราบและหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่1นอกจากนี้ยังได้รับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์โรงเรียนทหาร7สถาบันและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศจอมพลถนอมได้เข้ารับราชการทหารโดยเริ่มจากการเป็นผู้บังคับหมวดในกองพันที่3กรมทหารราบที่8จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์สอนวิชาทหารหลายสถาบันและได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษให้ไปราชการสงครามมหาเอเชียบูรพาโดยเป็นผู้นำทหารเข้ายึดที่มั่นของข้าศึกด้วยตนเองรวมทั้งเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเดินทางไปดูกิจการทหารณประเทศต่างๆตลอดอายุราชการทหารจอมพลถนอมได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจนได้เลื่อนยศและตำแหน่งที่สำคัญในกองทัพและในปีพุทธศักราช2506จอมพลถนอมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดนอกจากการดำรงตำแหน่งทางฝ่ายทหารแล้วจอมพลถนอมยังดำรงตำแหน่งทางฝ่ายการเมืองที่สำคัญเช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีช่วยว่าการรองนายกรัฐมนตรีและที่สำคัญที่สุดคือการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่10ของประเทศไทยจอมพลถนอมถือเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยและจังหวัดตากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสาธารณูปโภคการสร้างถนนสายสำคัญเพื่อการคมนาคมอย่างทั่วถึงจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นประถมจุลจอมเกล้าและเหรียญเชิดชูเกียรติอีกมากมายตราบจนเมื่อวันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2547จอมพลถนอมได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกสิริรวมอายุได้93ปีจากคุณงามความดีและผลงานอันสร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายให้แก่ชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดจอมพลถนอมกิตติขจรจึงเป็นบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อชาวจังหวัดตากและชื่อนี้จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป